อ้าวส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของภาพเราจะไลฟ์ภาพยังไงให้มันเป็นจอด้วยการใช้ไอ้เชนลูปเนี่ยหนึ่งเราอาจจะใช้ซอฟต์แวร์นะยังไงต้องใช้ PC จะดีที่สุดหรือ Mac ก็คือโหลดโปรแกรมที่เป็น OBS ที่เห็นตัวนี้นะคือเดี๋ยวจะไปดูหน้าจอตัวนี้ซีน2นี่คือหน้าจอ OBS ที่เรากำลังตัวนี้นะไอ้ตัวเล็กเนี่ยให้เห็นเต็มจอก่อนอุ้ยอันนี้มันคือซ้อนกันนะก็คือมันใช้โปรแกรม OBS แต่เนี้ยเราเปลี่ยนซีนให้เป็นซีนที่ว่าเราจับหน้าจออันนี้ของ Live Unit 1ใส่เข้ามาตรงนี้อ่ะถ้า Live ของเราเราจะจัดสมมติมีสัก4นักดนตรีใช่ไหมเราก็จัดตรงนี้นี่คือ Unit 1เราก็ Live จาก Unit 1มาแล้วจับหน้าจอเพราะตัวนี้สามารถจะขอหน้าจอเปิด YouTube ล็อกที่หน้าจอของที่เราจะ Live ของ Unit 1ได้นี่สมมติเป็น Unit 1มาปั๊บเราเป็นอ่ะแล้วซีน2ก็เลยยูนิต2ภาพเป็นยังไงภาพเราก็แอดก็เรียกว่าหน้าเว็บแคมของเราใช่ไหมหน้าเว็บแคมของเราวิดีโอแคปเจอร์เป็นเว็บแคมเลือกได้อันนี้เป็นเว็บแคมตั้งชื่อเป็นเว็บแคมเว็บแคมแล้วเลือกเอาเว็บแคมตัวไหนตัวนี้เปียงเข้าไปมาแล้วเห็นไหมแล้วก็นี่ก็คือเป็นวินโดว์ที่2ซึ่งภาพนี้จะไลฟ์ถูกจะมีแค่2คนเราจะไลฟ์ออกไปก็ไลฟ์สมมุตินี่เป็นยูนิต2จะไลฟ์ให้ยูนิต3ก็สมมุติมี4ยูนิตใช่มั้ยก็คือยูนิต1อาจจะเป็นกีตาร์2ตัวร้องแล้วก็ยูนิต2เป็นกลองสมมุตินี่เป็นกลองหรือเป็นนักร้องว่าไปส่วนพอไปที่ยูนิต3ก็เค้าก็ทําเช่นเดียวกันก็คือต้องเปิดนี้แล้วเค้าก็จะเห็นภาพจับหน้าจอเค้าจะเห็น2ภาพมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะจับภาพมาวางแล้วก็เติมอันนี้เข้าไปเป็นภาพของเขาเป็นยูนิตที่3พอเข้าใจใช่ไหมก็คือว่าเห็น2อันละนะหรือจะเป็นลักษณะเดี๋ยวนะ2ภาพมาอยู่ด้านนี้ก็คือไอ้คนนี้ก็ต้องส่งไปพอส่งไปเขาก็จะได้หน้าจอที่มีดำๆตรงนี้ถูกไหมพอเป็นหน้าจอดำๆตรงนี้เขาก็ได้หน้าจอดำๆตรงนี้ไปแล้วเขาก็พอจะแล้วเขาก็ใส่ภาพสมมตินี่เป็นสมมตินี่เป็นนี่อยู่ที่2ส่งไปนะเขาจะเห็นหน้าจอดำๆแบบนี้บน YouTube แล้วมีดำๆ2อันเขาก็แคปเจอร์เขาเรียกก็ใช้แคปเจอร์หน้าจอทั้งอันนี้เหมือนกับที่เราทำกับยูนิต1นี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็เติมเว็บแคมตัวที่3เข้าไปอย่างนี้ตัวที่3อันนี้สมมติอันนี้เราไม่มีเว็บแคมอีกตัวนะเราอาจจะใช้สมมติใช้เป็นเขาเรียกว่าอันนี้สมมติอ่าเนี่ยตัวที่3ก็แอดเข้าไปอันนี้เป็นกล้องที่3เป็นยูนิตที่3เนี่ยเขาก็แอดเข้าไปเนี่ยแล้วก็พอยูนิตที่4ก็ได้ภาพหน้าจอที่เหลือเฟรมเขาเรียกเหลือช่องว่างให้วางตรงนี้แล้วก็ไลฟ์สดพอไลฟ์สดก็เอาลิงก์ท้ายสุดส่งให้ชาวบ้านดูก็เป็นอันครบเพราะนั้นประเด็นคือคนเล่น2คนแรกเขาเล่นเลยนะยูนิต1เครียดสุดเพราะว่าไม่ได้ยินที่เขาเล่นไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเจ้ายูนิต2และ3เลยเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้มันย้อนกลับมาดีเลย์แน่นอนเขาก็จะเล่นไปด้วยอารมณ์2คนหรือเป็นอะไรก็แบบ2ไกด์ไลน์ไปแต่ไอ้คนที่2เริ่มสนุกดิเพราะมันแจมกับคนนี้แล้วโดยได้ยินเสียงจากไลน์นี้เข้ามาแล้วคนที่3ยิ่งสนุกใหญ่คนสุดท้ายจะสนุกสุดเพราะได้ยินครบเลยคนสุดท้ายจะเป็นนักร้องหรือเป็นคอรัสหรือจะเป็นไม่รู้ล่ะนะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวิธีการไลฟ์ด้วยกล้องด้วยคือเรามีกล้องเข้ามาด้วยแล้วเราไลฟ์แล้วไลฟ์ออกเนี่ย4คนพร้อมเกือบพร้อมกันคนนี้จะดีเลย์ประมาณตีสัก5วินาทีกว่ามันจะดีเลย์สมมุติว่าเรามีเพิ่มอีกกล้องนึงนะนี่เพิ่มอีกกล้องนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเพิ่มอีกกล้องเป็นอีกกล้องนึงตรงนี้ปึ๊บแบบนะมาละนี่นะอันนี้เป็นตัวนี้ใช่มั้ยก็เป็นสตูโหมด
็นแอปนะ full screen preview scaling full screen preview ปึ๊บอันนี้อ่ะเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่นี่นะเอาละเดี๋ยวจะแอดอีกกล้องสมมติเป็นคนที่4เป็นคนที่4จะเป็น window capture อันนี้บังเอิญ capture 2แล้วก็จะเอาของ VLC VNC Viewer บ้างนี่นี่คือคนที่สมมุติเป็นยูนิตที่4เนี่ยได้เสร็จแล้วครบมี3ช่างมันนะเนี่ยเราก็ได้ครบแล้วเห็นไหมว่ามันก็จะไลฟ์ได้แต่คนนี้จะสนุกที่สุดคนที่4เพราะว่าได้ยินตั้งแต่ยูนิต1ยูนิต2ผสมกันยูนิต2ผสมกัน1ออกมาที่3 3ได้ยิน1กับ2ผสมกันเรียบร้อยแล้วเล่นแจมให้คนที่4คนที่4ได้ยินครบเลยแล้วก็ออกไลฟ์นั้นทุกคนจะเห็นหมดแต่คนนี้ก็จะเซ็งๆหน่อยว่างั้นเถอะเพราะว่าไม่รู้ฟีดแบคเลยมันเล่นกันไปถึงไหนแล้วหรือมันแจมกันได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราก็อาจจะใช้โทรศัพท์หรือใช้ไลน์คอลคุยกันอีกไลน์นึงอีกช่องทางนึงเพื่อที่จะฟีดแบคกลับมาว่าเล่นแล้วเป็นยังไงนะแต่ไลฟ์สดใช้วิธีนี้คิดว่าเวิร์กแน่นอนเพราะว่าถ้ายิ่งใช้คอมพิวเตอร์ยิ่งใช้ตัว OBS เนี่ยที่ลองดูแล้วแล้วก็สตรีมมิ่งเนี่ยกดสตรีมปั้ง start stream เปรี้ยวเนี่ย start stream เมื่อไหร่เนี่ยปั้งสมมติว่าอันนี้มันจะมีเดี๋ยวจะให้เห็นหน้าจอนี้นะเนี่ยมันจะมีปุ่มเนี่ยปุ่ม start streaming อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ start streaming พอกด start streaming ปั๊บเนี่ยสตรีมออกได้เลยแล้วก็ออกช่อง YouTube นะอันนี้เรากลับมาซีน3นี่คือซีนไลฟ์นะคนที่1ยูนิตที่1จะเหงาๆหน่อยยูนิตที่2ก็ฮาขึ้นมาเพราะว่าฉันได้แจมกับยูนิต1แล้วยูนิตที่3โอ้สนุกละเริ่มเป่าแซกก็เริ่มอะไรนะอาจจะเป็นฟลุตใช่ไหมอาจจะเป็นคลุยยูนิตที่4ก็อาจจะเป็นนักร้องแต่จริงๆถ้าให้สนุกก็คือยูนิตที่2เนี่ยควรเป็นนักร้องเพราะว่า3 4เขาก็จะได้แบบฟีลได้ด้วยว่ามูดไหนแต่อยู่ที่1อยู่ที่1นี่คือเป็นเมนอะไรนะrhythm อาจจะเป็น pacing ของเพลงอารมณ์ของเพลงจะอยู่ที่คนที่1มากที่สุดก็คือว่าการดำเนินเพลงไปจังหวะจากโคนอยู่ที่1ที่สุดคนที่2ก็จะเป็นตัวเสริมสมมุติว่าอันแรกจะเป็นฟกซองกีตาร์2ตัวมาจังหวะกลองใส่เสร็จนักร้องเสร็จสุดท้ายคือฟลุตคือฟลุตไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่ก็คิดว่าเวิร์กเลยตรงนี้โอเคเนาะก็เท่านี้ก่อน